นอข่าวโดยสำนักข่าว INN9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชาวสวนยางพาราหวังนะคะว่าราคายางแผ่นดิบในปี2563จะสามารถแตะ70บาทต่อกิโลกรัมได้แนะรัฐตั้งตลาดกลางยางพาราค่ะหวังมีการซื้อขายกันจริงไม่ใช่แค่กระดาษนายทศพลขวัญรอบประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยหรือคยปท.ค่ะได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงแนวโน้มราคายางพาราในปี2563ว่าส่วนตัวอยากเห็นราคายางพาราแผ่นดิบรมควันชั้น3ที่70บาทต่อกิโลกรัมซึ่งหากมากกว่าต้นทุนการผลิตที่63บาท65สตางค์ต่อกิโลกรัมซึ่งราคา70บาทต่อกิโลกรัมนั้นเชื่อว่าเกษตรกรจะอยู่ได้พร้อมกับเรียกร้องไปยังการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.และรัฐบาลให้มีแผนการใช้ยางพาราในประเทศที่ชัดเจนมากขึ้นอย่างเช่นการทำถนนหรือสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้นขณะเดียวกันอยากให้รัฐบาลผลักดันพร้อมกับจัดตั้งตลาดกลางยางพาราโลกเพื่อให้เกิดการซื้อขายยางพาราที่แท้จริงหรืออาจจะเป็นการร่วมมือกันในอาเซียนตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นมาแล้วบริหารก็ได้ผมอยากให้รัฐบาลผลักดันเรื่องของตลาดกลางยางพาราโลกทำให้เกิดการซื้อขายจริงขึ้นมาในประเทศไทยผมคิดว่า 5-6 ประเทศหรืออาเซียนเนี่ย 10+1 เนี่ยมันก็สามารถที่จะตั้งเป็นบรรษัทร่วมทุนระหว่างประเทศขึ้นมาแล้วก็สร้างเป็นตลาดกลางยางพาราโลกเนี่ยผมอยากเห็นมากครับตรงนี้นอกจากนี้ค่ะนายทศพลยังกล่าวต่ออีกนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาราคายางพาราตกต่ำเกษตรกรชาวสวนยางได้มีการถอดบทเรียนหันมาปลูกพืชผสมผสานยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยต่อกันที่ประธานหอการค้าไทยจีนมองค่ะว่าปี2563การค้ายังคงชะลอตัวนะคะเศรษฐกิจโลกก็ยังซึมกำลังซื้อลดลงก็ห่วงเรื่องของค่าบาทที่แข็งค่านายจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีประธานสภาหอการค้าไทยจีนเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงทิศทางเศรษฐกิจโลกในปีหน้าค่ะรวมถึงการค้าจะยังคงชะลอตัวจากประเด็นสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่ยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าปัญหาจะจบลงอย่างรวดเร็วรวมถึงกำลังซื้อจากประเทศคู่ค้าที่ยังคงชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจโลกก็อาจทำให้กำลังซื้อลดลงส่วนการค้าระหว่างไทยจีนนั้นเชื่อว่าจะยังคงขยายตัวได้อยู่ในอัตราที่ชะลอตัวลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าการค้าของไทยถือว่ามีอุปสรรคอย่างมากโดยเฉพาะประเด็นค่าบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าอย่างต่อเนื่องในปีหน้าส่วนการลงทุนจะมีการเติบโตได้เช่นเดียวกับภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาในอัตราที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับปีนี้แต่กำลังซื้อหรือการใช้จ่ายอาจจะไม่เท่าเดิมค่ะเพราะว่าปัญหากำลังซื้อที่ลดลงอย่างไรก็ตามมองว่านะคะรัฐบาลควรจะดูแลเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าเนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่านั้นนะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศไทยค่ะไปปิดท้ายกันที่เรื่องของฝุ่นกันบ้างค่ะสำหรับค่า PM 2.5 ในช่วงเช้าวันนี้มีแนวโน้มลดลงแล้วค่ะโดยสั่งปลัดกทม.สั่ง50เขตนะคะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดกรุงเทพมหานครค่ะโดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงสำนักสิ่งแวดล้อมสรุปผลการตรวจวัด PM 2.5 ค่ะตรวจวัดได้ 25-46 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่าเฉลี่ยจึงอยู่ที่ประมาณ36ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะค่า PM 2.5 มีแนวโน้มลดลงแล้วก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีตรวจวัดซึ่งนางศิลปาสวยระวีแสงศูนย์ปลัดกรุงเทพมหานครบอกว่าทางกรุงเทพเองโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างต่อเนื่องเพื่อประสานดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างทันท่วงทีและก็มอบนโยบายให้50สำนักงานเขตหากพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานต้องเพิ่มความถี่ในการชะล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าการพ่นละอองน้ำในอากาศเพื่อดักจับฝุ่นละอองอีกด้วยจบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN